๊อตอิทธิพัทรแล้วตอนนี้ก็เริ่มออกงานแล้วนะคะหลังจากที่บวชไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเวลา7วันค่ะก๊อตก็เล่าให้ฟังนะคะถึงสิ่งที่ได้จากการบวชซึ่งก๊อตบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยคิดว่าไม่สามารถทำได้แต่พอไปบวชแล้วก็ค้นพบตัวเองมากขึ้นค่ะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของสมาธิก็สำคัญเวลาเราทำงานการถ่ายละครอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้สมาธิเพราะบางทีผมเป็นคนค่อนข้างแบบหลุดโฟกัสเร็วอ่ะเป็นคนสมาธิสั้นหน่อยพอไปบวชมันก็ดีขึ้นมันรู้สึกว่าเรานิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนแบบบางอย่างที่เราอยากพูดหรือบางอย่างที่เราคิดอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาหรือต้องคิดออกมาต้องทิ้งมันไปก็ได้บางอย่างที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณครับสาธุครับผมค่ะเดี๋ยวต้องมาถามก๊อตก่อนว่าก่อนเริ่มที่จะไปบวชเนี่ยมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องการบวชยังไงบ้างคือจริงๆสำหรับผมนะฮะในความเป็นลูกผู้ชายเนี่ยเรารู้แค่ว่าอายุ15เนี่ยต้องบวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่แล้วก็มันมีเรื่องของเบญจเพสมาเกี่ยวด้วยซึ่งเนี่ยผมทราบแค่นี้ผมรู้แค่ว่าหนึ่งเลยคือมันจะต้องเข้าไปอยู่วัดก่อนกี่วันก็ว่ากันไปแล้วแต่วัดนะฮะแล้วก็ฉันวันละมือหรือ2มือนี่แหละแล้วก็ทราบคร่าวๆซึ่งพอไปอยู่จริงๆอ่ะด้วยความที่วัดที่ผมไปบวชอ่ะเป็นวัดเป็นเขาเรียกเป็นสายธรรมยุทธ์อ่ะครับเขาจะค่อนข้างเคร่งเรื่องการทำวัดมากและอย่างเราบวชด้วยเวลาน้อยครับคือ7วันเองฮะหลวงพี่ที่ผมอยู่กับเขาครับเขาก็เลยให้ผมมาทำวัดเช้ากลางวันเย็นเลย6โมงเราตื่น7โมงไปบิณฑบาตบิณฑบาตเสร็จก็ฉันเสร็จถึง9โมงปุ๊บก็ออกไปทำวัดเช้าประมาณแบบ45ที4โมงก็ออกไปทำวัดเย็นค่ะแล้วที่เนี่ยปกติคือโดยทั่วไปวัดอาจจะมีแค่2ทำวัดก็คือเช้ากับเย็นทำวัดเช้ากับทำวัดเย็นใช่ครับแต่เนี่ยคือมีกลางคืนด้วยค่ะซึ่งเริ่มประมาณ2ทุ่มครับก็คือทำวัดถึงประมาณ40นาทีแล้วก็ฟังเทศค่ะ3ทุ่มถึง4ทุ่มคือนั่งสมาธิเนี่ยเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณ7วันเคยคิดไหมว่าเราจะมาทำอะไรอย่างนี้ได้ไม่เคยคิดเลยครับแล้วคิดด้วยว่าตัวเองไม่น่าจะทำได้เราไม่คิดเลยว่าเฮ้ยเราจะสามารถแบบเขาเรียกเลยนะมันจะมีมันก็คือห้ามฉันกลางคืนห้ามฉันกลางวันทำวัดให้ครบอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าจะทำได้โดยเฉพาะเรื่องฉันเพราะว่าฉันวันละมื้อจริงๆครับวันละมื้อจริงๆแล้วคือแบบเราก็จะหิวมากแบบน้ำหนักลดไปกี่กิโลโอ้โหก็ลดลงไปเยอะเหมือนกันครับก็น่าจะ 5-6 โลเหมือนกันพอแล้วพอแบบแล้วสิ่งที่ได้นอกจากความผอมจากการบวชคืออะไรอีกบ้างผมว่าผมรู้สึกว่าผมเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องเราปล่อยวางได้เริ่มใจเย็นขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วเรื่องบางเรื่องเราแบบเริ่มไม่คิดเยอะละเริ่มแบบปรงเรียกว่าปรงละกันอาจจะเป็นเรื่องของที่บ้านนะครับเรื่องครอบครัวที่แบบเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาเร็วไปหน่อยแล้วเราไม่ทันตั้งตัวแล้วเราก็ปรับตัวยังไม่ได้แต่พอเราได้ไปบวชเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ครับคือเมื่อก่อนนะผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนครับแบบเราจะไม่ค่อยใจร้อนนี่ไม่ได้ถึงว่าไปต่อยตีใครนะหมายถึงว่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับบางทีแบบว่าไปนั่งรอทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็แบบใจร้อนอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปบวชอะไรเงี้ยก็รู้สึกใจเย็นขึ้นแล้วก็คอมพลีทโกในชีวิตละหมายถึงว่าให้แม่ทดแทนพระคุณให้พ่อแม่แล้วก็เรื่องเบญจเพสด้วยคุณพ่อเองก็เหมือนท่านจะรับรู้ได้รับรู้ครับรับรู้ผมว่าท่านก็ดีขึ้นเรื่อยๆสิ่งนึงอีกสำคัญก็คือเราบวชให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยครับให้คุณพ่อด้วยเราก็หวังว่าคือเราทำทุกวิถีทางอยู่แล้วครับตั้งแต่เขาป่วยมาบิณฑบาตที่บ้านด้วยคือให้คุณพ่อได้ทำบุญอะไรด้วยกันได้ด้วยอนุโมทนาใช่ครับใน7วันนี้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มมากๆครับคือบวชน้อยพรรษาน้อยจริงแต่เราได้อะไรเยอะมากเพราะว่าอย่างที่บอกครับบวชน้อยเราก็ต้องยิ่งทำอะไรให้มันมากขึ้นยิ่งต้องตั้งใจเป็นนี้ขอบคุณก๊อตมากนะคะ